Channel 8 Thailand News เรียกได้ว่าเป็นผู้บริหารสาวไฟแรงมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับนักธุรกิจหญิงชื่อดังจากประเทศกัมพูชามิตรซางเฮงวาเจ้าของผลิตภัณฑ์แบรนด์ H&Q Healthy A Beauty Queen ที่ล่าสุดได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัล ASEAN Plus Award 2020 Best Bid and Product ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ซึ่งงานนี้เธอจะว่าอย่างไรบ้างนั้นไปฟังเลยดีกว่าจ้าโซนิคยงวานสิงเฮงCEO แบรนด์ H&Q จ้ะให้นี่คือเจียดำนางชัวชัวดีเลยจ้ะจ้างยุ้มดำน้ำชัวใส่ฟ้าจ้ะได้ประเทศไทยวันนี้นี่มารับรางวัลรู้สึกไงบ้างคะก็ไงนี้บ้านมาตัวเปลี่ยนรางวัลเมียร้องรำเพิ่มเหมือนแตนให้ก็สบายดีได้แบรนด์เยอะตัวบ้านหนูเปลี่ยนรางวัลเอเชียนพลัสปีชนะพี่ปอนอภัยสบายดีจ้ะทีนี้อยากให้ช่วยพูดถึงตัวผลิตภัณฑ์ที่เราทำจากที่เป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอะไรไงบ้างคะผลิตภัณฑ์ระบายเยื่อเจียสบู่ประเภทสบู่เลี้ยงมก First Love จะให้บานตัวการกอมตรคล้างให้ก็เลือดได้ดังผลิตภัณฑ์ยังมีคุณภาพอ๋อจ้ะก็ตีม้วยคุณภาพปูให้แพ็กเกจก็อ๋อไลก็สำรมให้เอาไว้ได้สำคัญคือผลิตภัณฑ์ระบายเยื่อคืออะไรนั่นคือติปซ่าโจคลังเหมือนแตนคือเลือดได้คลังก็อันก็เติมผลิตภัณฑ์เยอะหนังเมียนปูโจเตอร์อาเซียนโจยุยเตอร์คือขนมอาเซียนเยอะคือผลิตภัณฑ์ระบายเยอะคือโจกรอบเตยการผลิตภัณฑ์ระบายเยอะคือหนังเมียนไทยเมียนดูจีเซรัมให้หนังกาเปกำไรทั้งไงจังชับนี่จะให้ติปซาระบายเยอะคือโดยหนังเอาเนื้อขึ้นตัวได้อะไรนั่งเยอะมากมองแต่ตัวเปลี่ยนหนุ่มวัวเอเซียนพลัสโจปีปอนออกไปจะคือผลิตภัณฑ์ระบายเยอะอ๋อคลังเราได้ผลยังเปลี่ยนแบบไงนี่ก็อาติดตามFacebook เพจสบู่เลี้ยงมก First Love จ้ะอาจจะต้องแบนอาจจะดำเนินการจ่ายบานจ้ะให้ก็แบรนด์ว่าเยื่อสมออกก้นพิวเกตยูแต่อ้อให้หนึ่งดำนางกรุบรูปได้ผลิตภัณฑ์ว่าเยื่อมาตัวเปลี่ยนไงนี่ให้หนึ่งกรมวักยมแบรนด์วักยมนักอภิวัตเตอร์ระโหดจ้ะอภิวัตเตอร์ระโหดสมออกก้นChannel 8 Thailand News